วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการที่นี่หมอชิดนะครับคืนนี้พิเศษมากครับครับเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่หมอชิดครับครับที่นี่อากาศเย็นๆต้องเป็นหนองคายแน่นอนเลยครับเย็นกว่านั้นอีกเย็นกว่านั้นอีกเย็นกว่านั้นต้องเป็นเชียงรายเย็นไปเย็นไปลงมาที่เชียงใหม่ใช่ค่ะหรือว่าที่นี่นะคะชื่อเต็มๆค่ะ Mandarin Oriental Dara TV เชียงใหม่ค่ะครับวันนี้รายการของเราพาท่านผู้ชมมาที่เชียงใหม่มาที่โรงแรมใหม่แห่งนี้เพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นข่าวเกลียวกล่าวกันมากว่า1คือลงทุนมหาศาลมากใช่ค่ะลงทุนถึงไป 3,000 กว่าล้านแล้วค่ะคือความตั้งใจของที่นี่คือความการลงทุนเยอะๆเนี่ยเพื่อให้คนที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยย้อนไปสู่อดีตของล้านนาของเชียงใหม่ของเมืองเหนือก็เลยเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ที่สำคัญนะคะยังมีแบบว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงๆด้วยอยากรู้ไหมคะซ้อนอยู่ในนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยเฉลยว่ามีอะไรกันบ้างอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวคืออะไรครับพี่ครับเป็นเรื่องเป็นราวก็คือโรงแรมแห่งนี้ก่อนจะเปิดนะครับเมื่อปีที่แล้วมั้งเป็นข่าวหน้าหนึ่งว่าเอางานสถาปัตยกรรมถ้าจำกันได้นะครับเอางานสถาปัตยกรรมไทยโดยเฉพาะวัดเนี่ยมาทำเป็นโรงแรมนี่แหละที่เขารอตักบาตรอยู่นี่แหละคืออาคารที่เป็นข่าวอันนี้คือรอตักบาตรจริงใช่ไหมรอตักบาตรจริงมีพระเข้ามารับบิณฑบาตในนี้พระจริงนะครับอ๋อที่บอกว่าคือโรงแรมเขาเนี่ยมีที่บอกว่ามีวัฒนธรรมไทยก็คือพระมาบิณฑบาตเข้ามาแล้วคุณจะเห็นชาวต่างชาติมายืนรอตักบาตรด้วยมีอะไรเงี้ยผมว่าดีนะครับทำให้เขารู้ว่าการให้วัฒนธรรมเป็นยังไงทำไมต้องตักบาตรศาสนาของเราคือทำไมไม่ตัก5บาทจริงๆตรงนี้เขาบาทเขาเรียกนรกอย่ากินกับบาทตั้งใจที่ทำเป็นหอพระจริงๆด้วยอ๋อที่เป็นข่าวเพราะว่าเขาตั้งใจจะทำเป็นหอพระไม่ได้เป็นห้องพระแต่ว่ารูปทรงเป็นสถาปัตยกรรมแบบเก่าก็เลยแบบว่าทำให้เข้าใจว่าเอ้ยทำไมเป็นวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้ววัดไปอยู่ในโรงแรมมันจะเหมาะเหรอก็เหมือนที่ว่าพระของโรงแรมค่ะวันนี้นอกจากเรื่องราวของที่นี่ซึ่งน่าสนใจมากๆย้อนอดีตกันไปแล้วนะครับมีเรื่องแขกรับเชิญพิเศษไม่อยากจะบอกมันไม่ต้องบอกนะคะคุณนึกภาพใครควรจะมาพักที่สวยๆอยู่ในอดีตต้องคนที่แบบว่าอยากมากัน2คนคนที่แบบแหมหน้าตาดีเหมาะกับที่กับแฟนเขาแฟนเขาไอ้ที่มีข้อมูลรู้อะไรเยอะๆนั่นแหละใครล่ะก็จะไปรู้เหรอไม่รู้แล้วสิว่าเขาเป็นแฟนไม่รู้แล้วสิว่าเขาแขกรับเชิญของเราเป็นใครแฟนเขาคือคนที่ขับรถมินิไปชนจริงๆแล้วให้เขตรับว่าเป็นคนขับแฟนครับบอกได้เลยไหมครับว่าวันนี้ก่อนวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นพระเอกนางเอกที่เราคุ้นเคยอย่างดีคุณกบสุวรรณันแล้วก็คุณบลุ๊กนันทพรใช่ค่ะวันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังให้หมดเลยว่าบลุ๊กตกลงยังไงจะเล่นละครไหมจะยังไงหรือเปล่าจะทำงานเป็นรับราชการอย่างเดียวหรือว่าพอทำงานสักพักหนึ่งโรงแรมนี้เขาจะมาดูแล้วเขาจะซื้อเลยด้วยราคา 3,000 กว่าล้านตัวละ 3,000 กว่าบาทหรือว่าจะมาทำอะไรที่เชียงใหม่เห็นบอกว่ามีที่อยู่เชียงใหม่ด้วยหรือจะมาดูเรือนหอเดี๋ยวติดตามในรายการคืนนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาครับแรงเยอะแหมเป็นคนเล่นแรงยืดก่อนยืดก่อนพี่จะซัดดอกไม้ให้น่ารักจริงๆเลยโอ้มือติดนี่ต่างหูหรือกำไรต่างหูไม่ต้องมาเลยเฮียนู่นกำลังอยู่ที่บ้านแล้วรีบไปหาดีกว่าตอนย้อนตะตอนย้อนอะไรถึงก่อนนี่อ่ะเดี๋ยวก็นอนอยู่ห้องนั้นพี่โอ้โหไฮโซมากก็อันนี้จ่องจ่องเฮียอ้าวมาแล้วเหรอพี่สวัสดีครับเอ๊ะสวัสดีคุณนะครับเขามีสระด้วยทำไมของพี่มีสระอะไรกับคุณทำไมยังไงเดี๋ยววันนี้น้าลินกับพี่นุ่นก่อนสวัสดีลูกแต่ไม่แล้วไม่มีสระแล้วไม่มีเด็กทำไมบ้านพี่มีเด็กทำไมบ้านผมมีเด็กทำไมบ้านผมไม่มีเด็กนุ่นอยากมีเด็กไหมหนูคิดก่อนนะถ้าเกิดว่าต้องมีกับใครเอ็มเดี๋ยวพ่อไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวไหว้ไหว้ให้ดูหน่อยดิไหว้หน่อยดิโชว์หน่อยเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะนี่ดูนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้ว่ายน้ำได้
ต่เขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแบบตอร์ปิโดเลยไม่มีมีผลแต่พูดไม่ได้นะครับเป็นเด็กที่ว่ายน้ำได้แต่พูดไม่ได้พูดไม่ได้ครับเอ็มว่ายถึงตอนค่ำเลยได้ป่ะเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวมารับอีกทีเดี๋ยวพ่อมารับได้ไหมเอ็มเด็กคงมีความรู้สึกว่าพวกมึงจะทำงานก็ทำไปเถอะคืออย่าวุ่นวายกันเลยที่จะว่ายน้ำเนี่ยนี่เดินมาจากบ้านลิงอ่ะนู่นแล้วเหรอพี่ทำไมของพี่จะเป็นแบบอยู่ในโซนมีนาอะไรอย่างงี้ด้วยหลังนี้เขาบอกว่าเป็นหลังที่สามารถมองเห็นทุ่งนาก็เลยมันแล้วมันก็จะเป็นที่โล่งเยอะๆหน่อยก็มีสระว่ายน้ำในตัวแต่มุมนี้วิวดีมากเลยนะครับพี่แบบเห็นบ้านอื่นๆแล้วก็แบบแต่ละหลังก็มีแบบมุกยื่นออกมานะความรู้สึกมันจะไม่เหมือนอยู่โรงแรมเพราะว่าเวลาเรามองไปแล้วมันจะเหมือนแบบหมู่บ้านอ่ะจะมีบ้านนู้นบ้านนี้บ้านนั้นแล้วลายที่ออกมามันไม่เหมือนอยู่ในประเทศไทยด้วยใช่ค่ะใช่ไหมเหมือนประเทศนิยายอะไรมันดาเลพม่าประเทศพม่าคล้ายๆอย่างนี้เลยพี่ตรงนี้เขาเป็นนานี่ไงก็นาแล้วก็เป็นน้ำของปราสาทราชวังเป็นบึงใหญ่อย่างเงี้ยแต่นี่คือเป็นนาแทนมีการทำนาจริงๆด้วยใช่ที่นี่ทำนาจริงแต่ที่นี่หมอชิดเขาทำนาเหมือนกันนะครับทำนาบนหลังคนนุ่นเคยไปป้าหนูไม่เคยรู้เรื่องเลยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมตะเวนไปครับรอบๆส่วนหมู่บ้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปพบกับคุณบุ๊คคุณกบกันไปครับป้าแต่ละที่ที่เราอยู่เนี่ยเราแยกไปคนละหลังเพราะฉะนั้นเราจะตะเวนพาท่านผู้ชมไปชมตรงหมู่บ้านที่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านของไทลื้อไทลื้อค่ะลื้ออะไรรู้ไหมลื้อรู้ว่าลื้อไม่ใช่ไทลื้อไทลื้อจะรู้เรื่องไหมเนี่ยเขาจะอยู่ทาง12ปันนาไทลื้อเนี่ยตายของจีนใช่ค่ะเขามาติดกับเราแล้วดิใกล้ๆติดมากกับเราอ่ะก็คือว่าน่านแพร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาว่าคนไทยเนี่ยมาจากย่านนั้นแหละทางตอนใต้ของจีนในสมัยก่อนที่ผมเรียนแล้วก็อพยพลงมาเรื่อยๆแล้วก็มันก็มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันในย่านนี้เขาบอกว่าสังเกตให้ชัดๆนะครับเป็นลักษณะของไทลื้อเลยก็คือนกยูงที่จะอยู่ตรงหน้าจั่วของบ้านหรือเนี่ยนะเขาก็เลยเอามาทำเป็นที่จับประตูเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับที่สังเกตให้เห็นเลยนะฮะนู่นยังจั่วนะครับท่านผู้ชมจั่วเนี่ยฮะที่ผ่านหน้าซุ้มไปก็จะเห็นเป็นรูปนกยูงเลยทำเป็นตรงจั่วเลยคือหมู่บ้านนี้เขาแยกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมหลายๆกลุ่มเลยใช่ย่านนี้เป็นไทลื้อเดี๋ยวย่านนู้นเป็นไทยใหญ่อะไรก็ว่ากันไปแยกกันไปเลยก็คือร้านนามันจะผสมรวมระหว่างหลายๆชนชาติก็คล้ายคลึงกันหมดนะคะใช่ฮะผมว่าใกล้เคียงพี่น้องกันไปหาดูพี่บุ๊กอยู่หลังไหนพี่บุ๊กไหนครับพี่ครับพี่ผมเดินมาโหพี่แต่มันเหมือนกันทุกหลังเลยนะเขาบอกว่าอยู่ในเนี่ยแถวๆเนี้ยผมเดินมา80ไร่แล้วนะครับพี่ยังไม่เจอเลยนี่ป่ะอันนี้น่าจะอยู่นี่แหละค่ะหลังนี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ครับมาแล้วเรามากันแล้วอุ้ยอ้าวพี่เฮ้ยพี่อะไรไม่เป็นไรขออะไรนะมาดีค่ะส่วนตัวพี่จะถ่ายเฮ้ยว่าต่อยเลยพี่หลังมีระบุอยู่ป่ะบุกอ่ะมีบุกเบิร์กอยู่ที่ไหนเฮ้ยไปเฮ้ยมาทำอะไรทำหมูกระทะกันอยู่เหรอหรือว่าแปลงฟันกันอยู่เออพี่ได้ข่าวอีกหนึ่งข่าวเลยพี่ปาราซี่เลยพี่เฮ้ยพี่ผมขอร้องเลยเขาไม่ได้ถ่ายมึงแล้วไม่เล็กก็ใหญ่อะเล็กไม่ไหวขาดีกว่าเล็กแอบมาพักบ้านกับนักร้องพี่ไม่ได้เตรียมแบบว่าปาปาลัสซี่ด้วยนะกล้องถ่ายเฮ้ยเรื่องมาใหม่อ่ะบุกอยู่ไหนดีกว่าพี่พอเข้ามาในโซนตรงนี้มันดูแบบว่าเหมือนแบบต้นไม้คลึ้มแบบเยอะๆดูร่มรื่นแต่ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่นะมันเป็นเหมือนแบบบ้านชาวบ้านนะพี่ต้นอะไรต้นมะลิตอนเด็กบ้านก็ปลูกพี่ถามมาผิดพี่เพิ่งรู้ว่าบ้านพี่บุ๊กอ่ะจริงๆเขาบอกว่าเป็นบ้านสวนพี่ก็ไม่รู้เป็นไงบ้านสวนบ้านสวนก็คือไปอย่างนี้บ้านสวนก็คืออย่างนี้ถ้าไปอย่างนี้คือไปทางเดียวกันอันนี้เป็นรั้วแบบไม้ไผ่เลยนะพี่ก็ดีไงบ้านสวนน่ะอ้าวนี่เหรออ๋อพี่มันเป็นสวนผักค่ะคือเขาสร้างเป็นเวิร์มอย่างของพี่เป็นทุ่งนาใช่ไหมค่ะคราวนี้เป็นแปลงผักแล้วก็ล้อมด้วยหมู่บ้านเป็นกลุ่ม1หลัง2หลัง3หลัง4หลังพี่ครับครับอันนี้มันบ้านชนบทเหรอครับตัวบ้านของเขาดูดีกว่าบ้านของผมเหลือเกินรู้สึกจะไม้สักใช่ไหมครับผมดูดิพี่ไงมีพื้นใช่เหรอส
วัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะอันนี้บ้านใครอยู่ครับรู้ไหมครับพี่บุ๊กเจ้าพี่บุ๊กพี่บุ๊กเหรอคะเอ้าแล้วน้องขึ้นไปทำอะไรแล้วน้องขึ้นน้องอย่าพูดน้องขึ้นบอกอุ้ยบอกบอกด้วยเดี๋ยวน้องทำงานอะไรนะคนด้วยทำงานที่ไหนอ๋อทำงานที่นี่อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่อ๋ออย่าคิดมากเจ้าหน้าที่ทำไมลงมาจากห้องอ่ะเอาคุณทำความสะอาดห้องคุณครับผมมีเรื่องถามคุณหลายอย่างเลยคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีเรื่องถามคุณหลายอย่างครับเมื่อกี้ที่ลงไปออกไป2คนด้วยก็อย่าบอกนะว่าอย่าฮะอย่าเอาก็จะให้บอกมั้ยเนี่ยต้องบอกด้วยดิฮะเขาอยู่ข้างบ้านมายืมน้ำปลาไม่ตรงไม่ตรงกันเอาละซวยละน้องก็ทำงานที่นี่แหมทำมาเก็บห้องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วเก็บอะไรไปได้เยอะมั้ยครับไม่ก็มาดูแลฟีดหมอนอะไรอย่างเงี้ยบ้านบุ๊กเป็นบ้านที่เป็นบ้านเขาเรียกว่าอยู่ในโซนของแปลงผักแปลงผักครับถ้ามองจากฝั่งนี้เนี่ยเราเห็นแบบว่าโอ้โหจริงๆเลยนะใช่ครับใช่บุ๊กชอบไหมครับดีครับดีครับถือว่าเป็นบ้านพักแบบบรรยากาศที่หายากเคยเห็นบรรยากาศนี้บ้างไหมคะก็เห็นก็ต้องเป็นชานเมืองไกลๆมากกว่าเวลาไปถ่ายละครไกลๆตามบ้านบุ๊กอยู่ในเมืองในเมืองครับบ้านอยู่ราชบุรีใช่ฮะอยู่ในเมืองไม่มีบรรยากาศอย่างนี้แน่นอนไม่เคยเห็นนะครับไม่มีทางแต่บ้านพี่ลิงนี่จะเจอบ่อยไงคะอ้าวทำไมคือนุ่นกำลังบอกว่าผมเป็นคนที่เป็นติดดินนั่นเองครับใช่เขาจะชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติเขาชอบเชียงใหม่ใช่ไหมคะชอบไปเที่ยวป่าชอบไปเชียงใหม่ขาวใช่หิมะตกเหรอฮะเดี๋ยวจะพาบุ๊กไปชมก่อนนะแต่เดี๋ยวชมบ้องบุ๊กเชิญครับเชิญครับมีใครเลยข้างในมีอีกหลายคนเลยฮะพี่หาดีตันตันตันเฮ้ยลุยเลยเหรอเชิญครับเชิญครับเข้ามาเลยโอ้โหเป็นไงครับน้องปิดประตูด้วยครับพี่ดูเสาในต้นเพิ่มเลยอุ้ยรายการเราต้องดูวันอาทิตย์โอ้โหก็เป็นเรือนทางภาคเหนือที่นิยมเอาไม้ขนาดใหญ่ที่สมัยก่อนมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์มาใช้เป็นเสาแต่ที่นี่สังเกตได้ว่าเอาเสาบ้านเก่ามาเลยมีร่องรอยการใช้แล้วใช่เอามาทำเลยซื้อมาจากบ้านเก่าครับถอดมันกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นเรื่องดีไม่ต้องใช้ไม้ใหม่ในใช่ใช่ครับผมการตกแต่งพี่ตกแต่งก็เรียบๆง่ายๆเป็นไม้หมดแล้วก็เขาทำเป็นห้องเดียวเลยเหมือนสตูดิโอไทป์ก็คือทั้งห้องนอนห้องรับแขกก็อยู่ในนี้หมดเลยใช่ก็เข้ากับบรรยากาศสวนนะผมว่าเพราะว่าสวนตรงนี้จะทำเป็นหรูมากก็ไม่ใช่มันดูง่ายๆง่ายๆคือบ้านสวนจริงๆบรรยากาศบ้านสวนไปอะไรมากเดี๋ยวคุยกันไปบ้านตกแต่งก่อนเดี๋ยวหยุดเอ้าอะไรไม่ต้องไปเลยผมว่าพวกเราโดนหลอกซะแล้วหลอกไหนอาจจะมีไปซ่อนอยู่ด้านหลังอ๋อที่แท้ป้าปาลาตี้ก็ค้นพบว่าโอเคๆผมขอนำทางไปเลยเรียกเลยกอล์ฟตกอกตกอกมีมั้ยเนี่ยซ่อนไว้ในนี้ห้องน้ำหรือเปล่าห้องน้ำอ๋อห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำไม่มีประตูเลยนะคืออีกด้านไม่มีครับไม่มีด้านนึงเป็นที่นอนด้านนึงเป็นอันนี้เป็นห้องอาบน้ำใช่มั้ยครับห้องอาบน้ำครับตกอกอยู่ในนี้ไม่เป็นตั้งแล้วไม่อยู่ครับพี่หนูก็เตรียมใจเหมือนกันนะกลัวว่าจะเป็นคนอื่นไม่ใช่พี่ตอนนี้แม่บ้านแม่บ้านทำงานที่นี่จะได้ฟ้องเต็มที่เดี๋ยวเงียบดิเงียบใช่ไม่ได้ยินอะไรเลยเต้ป๊อปโอ้โหอย่าเข้ามาดูอย่าเข้ามาดูทำไมครับบู๊ไม่ยอมกดไม่ใช่ดิโถห้องน้ำเขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็คือแม่บ้านเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ครับเข้ามาทำความสะอาดเราไปหาที่เขาอยู่จริงๆดีกว่าพี่ใช่ใช่ไม่อยู่จริงใจไม่ดีเลยกลัวเปิดแล้วเจอจริงๆแล้วพี่กบอยู่โซนไหนคะเนี่ยไม่ที่เปิดไม่เจอไม่ใช่กบด้วยเจอหลานบลูบ้านชาวบ้านคราวนี้มาถึงยิ่งกว่าบ้านข้าหาบดีค่ะอันนี้เป็นอะไรนะรัตตนปุระสวีทครับเขาบอกว่าเป็นมันดาเลโคโรเนียลใช่ก็เป็นการผสมผสานครับเพราะว่าโคโรเนียลคืออนานิคมอนานิคมเพราะว่าอังกฤษนั้นเคยได้ไปดูแลในประเทศพม่าเพราะฉะนั้นก็มีการผสมผสานระหว่างเอาสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเข้าไปผสมกันไปเจอกับงานยุโรปพื้นถิ่นของพม่าจะออกมาเป็นอย่างนี้แหละไปดูกันนะกบอยู่ห้องนี้แหละครับใช่แล้วครับอยากเห็นกบก
ลอสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่เปิดแล้วเลยเปิดแล้วกลัวประตูจะโดนไม่ใช่รออยู่นานมากแล้วรอมาคลอดวันแล้วข้าวกลางวันเราก็นั่งพี่บู๊กสิเนี่ยเพลงอยู่นั่นต้องทายพี่บู๊กพี่ไม่ได้เล่าให้ฟังนะว่าก็ตอนที่ขึ้นบนบ้านไม่ดีไม่ดีพี่มันไม่ดีมันต้องเล่ามันไม่ดีทำไมเหรอพอเราเดินไปเนี่ยมีคนเดินสวนโอ้ยเฮ้ยมีคนสวนออกมาไม่ต้องรู้ทุกเรื่องหรอกคนสวนคนสวนที่เขาทำสวนอยู่ใจหายว่าเดี๋ยวช่องบ้านที่เราอยู่ทุกคนจะไม่เหมือนกันนะครับมุกอยู่ตรงสวนก็เลยเจอคนสวนออกมาจากบ้านใจร้ายจังเลยไม่ให้หนูไปดูบ้านคนอื่นน้อยแต่ไม่ไหนบ้านหนูจ้าสุดจริงมากมั่นใจเลยครับเปิดได้ข้างเดียวนะคะเพราะว่าบ้านไฮโซต้องเปิดข้างเดียวจริงเหรอถามจริงกบไหมจริงเลยอ่ะไม่ใช่คือกบไม่มีปัญญาเปิดนะคะพี่เดี๋ยวก่อนยังไม่รู้ดีแล้วใช่บนลิงข้างบนลิงก็ไม่ถึงฮะเขาต้องเปิดตรงนี้มาเชิญครับดูแลบ้านขอยกให้ลิงเพิ่งมีประโยชน์ก็ตรงนี้แหละเช่นครับก็คืองานแบบว่าสถาปัตยกรรมยุโรปคุณไหมครับคุณครับเหมือนทำเนียบอะไรไหมคุณไหมครับแต่สไตล์ห้องเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เลยไม่ใช่ห้องวัยรุ่นแบบว่าห้องกบไม่ใช่วัยแบบกบเลยแบบผู้ใหญ่อยู่ได้ไหมชอบไหมชอบเลยเหรออ้าวงั้นแนะนำต่อคุณน้องไปหน่อยไปดูห้องนอนห้องนอนขอบอกว่าแบบนี่ประตูเหรอคะใช่ค่ะผมนึกว่ารูปผนังคือการแยกเซกชันกันไงคะอ๋ออันนี้นั่งพักผ่อนดูทีวีอันนี้ท่าดานดานสูงท่าดานสูงมากท่าดานเป็นไงคะคุณเดินกันต่อได้เชิญค่ะห้องนอนก่อนแล้วกันนะคะห้องนอนก็เป็นเจ้าหญิงนอนนะคะหนูยังงงอยู่ว่าคืนนี้หนูจะนอนยังไงคืนนี้คุณนอนนี่นะคะคุณใหญ่มากอลังการฟูกหนาอะไรเงี้ยค่ะผ้าห่มอุ่นออกไปข้างนอกครับเห็นไหมคะมีสระว่ายน้ำและเห็นทุ่งนาด้วยนี่ดูเป็นส่วนตัวมากเลยนะพี่ว่ายเองเออเองเอาเลยจำบ่งจำแบบอะไรไว้แล้วใช่ไหมครับจำไปทำอะไรคะเมื่อกี้ย้ำไงพูดจำได้ไหมยังมีอาบน้ำอาบน้ำนั่นนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำแบบนี้แดดล่มลมตกแน่ลมตกแปลว่าลมหายใช่ไหมคะวัฒนธรรมแหมผมตกไปเลยวัฒนธรรมนึงที่โรงแรมเขาภูมิใจมากว่าชาวต่างชาติมาก็คือว่าเขาพยายามจะให้ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ที่เป็นเกษตรกรเป็นชาวนาเนี่ยได้ทำอย่างเดิมที่เขาทำอยู่ก็คือทำนานั่นเองใช่แล้วครับคนที่เขามาทำนาตรงนี้ก็คือมีอาชีพทำนาอยู่แล้วจริงๆด้วยใช่โดยแบ่งให้ปลูกไม่พร้อมกันในพื้นที่ต่างๆจะเห็นได้ว่าเรามีทั้งต้นข้าวต้นเล็กต้นใหญ่ต้นกำลังออกรวงต้นกำลังจะเก็บเกี่ยวได้อะไรเงี้ยเก็บเกี่ยวได้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อให้เห็นการทำนาได้ตลอดทั้งปีก็แสดงว่าชาวต่างชาติมาเนี่ยจะรู้การทำนาทุกขั้นตอนถูกไหมฮะใช่ตั้งแต่ต้นกล้าเล็กๆจนเก็บเกี่ยวด้วยเลยใช่แล้วมันก็เป็นวิวที่สวยด้วยขนาดผมเป็นคนไทยนะผมยังยอมรับเลยว่าไม่เคยได้ดูแบบท้องนาแล้วเห็นคนทำเยอะๆตลอดแต่ถ้ามาพักที่นี่มันได้ดูตลอดจริงๆไงผมเชื่อว่าคนไทยบางคนไม่เคยเห็นต้นข้าวใกล้ๆแบบนี้เลยพี่เป็นไปได้แต่ที่นี่นะน้ำจะมีอยู่ทุกแอ่งเลยเนาะคือเขาจะเขาทำระบบน้ำข้างบนก็เป็นน้ำข้างล่างก็มีน้ำน้ำไหลตลอดพอน้ำข้างบนเนี่ยมันเต็มเขาจะไม่ให้มันเยอะมากไม่งั้นข้าวจะตายไปทางนี้เราจะไปเจอควายเผือกที่น้องกบเขาอยากแล้วมีชาวนาด้วยชาวนาคือชาวนาจริงๆแล้วใช่ไหมใช่เป็ดก็มาแบบนี้เลยเหรอมีเป็ดไหนคะไหนนี่มีเป็ดว่ายน้ำเล่นน้ำของแท้ว่าไปทางห้องอาหารจีนนะพี่เราไปเมื่อกี้อย่าไปทางนั้นห้องอาหารจีนนะพี่ถ้าพรุ่งนี้เราไปเราก็จะเจอเลยพวกนี้นี่แหละฮะควายเผือกดูสิเป็นแบบที่พี่บอกมากบผมเสียอะไรเขาชื่ออะไรคะสีเผือกก็สีเผือกผมชื่อพี่ทำไมพิธีกรผู้หญิงของพี่ไม่กล้าเข้าล่ะครับเดินดูทางหานี่ไงแล้วก็ดูใกล้ๆกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่คุณหยุดจากประสบการณ์ที่หนูเคยถ่ายมาแล้วทุกมาเขาบอกว่าให้ถุยน้ำลายใส่จมูกเฮ้ยไม่เอาจะดีเหรอแล้วเขาจะเชื่อถูกไหมคะลุงลุงก็เป็นจริงเหรอถุยน้ำลายใส่จมูกจริงเหรอมันจะจำกลิ่นเราได้แล้วมันจะเชื่อมันจะถุยหมดทั้งนี่ไม่ใช่เรื่องว่าอย่างเดียวอะไรแต่ชาวนาเขาทำชาวนา
าจจะเลี้ยงหมาจะไม่ได้ทำแต่ว่าหนูอ่ะเล่นละครเรื่องโมลังลูกทุ่งไงคะแล้วต้องนั่งควายคือไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยเจอกันเขาก็ไม่คุ้นกลิ่นไปจับเจ็บอะไรค่ะอาจจะแบบเดี๋ยวเขาก็ขีดเอาได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้ขี่ก็ไม่มีปัญหาหรอกจริงเหรอต้องทำนั่นจริงเหรอจริงเหรอแล้วในละครหนูต้องทำป่ะหนูถุยจริงๆเขาขี่ต้องแล้วไม่ของไม่กลัวคะหนูไม่กลัวแบบว่าถุยใส่ปั๊บปึ๊กนี่เลยถุยใส่ใช่ไหมจิ๊กโก้ถือว่าหยามมากเพราะว่าเจ้าของเขาอยู่เฮ้ยจริงเหรอในจริงจริงแล้วคุณต้องทำแล้วก็ทำพี่ป๋อก็ทำทุกคนทำหมดคือทุกคนที่ขี่จอหรือในจอน้องยุ้ยก็ทำนอกจอไงคะเพราะว่าต้องขี่กันหมดอย่างเงี้ยค่ะขี่ได้ไหมคะได้ครับอยากขี่ได้ไหมคะได้ครับไหนๆขอดูนี่คุณมนลักมนลักลูกทุ่งตอนนี้ทองกวาก็จะขึ้นแล้วนะคะนี่คะพี่ขาวช่วยจับนิดนึงค่ะดูนะเห็นไหมเชิญพี่ขาวค่ะอยากรู้พี่ขาวเชื่อผมโดดขึ้นจริงเหรอพี่ไม่พี่โดดแล้วกางขานะได้จริงสองสามชึบเอ๊ะนะจะไปต่อก็ยี่ไงเสียพลาดหมดเลยเห็นไหมไม่ใช่เห็นเขาเอาอันนั้นไม่ให้ไม่เคยเคยจะขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกเลยพี่ขาวพี่บุ๊กเพิ่งครั้งแรกครับที่แต่ว่าสัมผัสบ่อยแต่ว่าไม่เคยขี่แล้วหุยหุยคือให้เวลาอยู่นะให้ยอแต่ว่าเวลาเดินให้อะไรนะคะพี่กบหุย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 ผมว่านุ๊กกะเขาอายุมากแล้วก็อยากวนด้วยแหละเขากินทั้งวันเลยช่วยด้วยค่ะพี่สีเผือกหุยหุยเหรอสีเผือกดันหน่อยสิคะหุยเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคล่องพี่ดูช่วยหน่อยครับหุยหุยหุยพี่ดูช่วยหน่อยครับสำเนียงดีเดินเลยพี่นุ๊กละหุยหุยฝั่งนี้นะเจนขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องเนาะค่ะรายการก็จะจบกันตรงนี้นะคะไม่ก็ได้ข้าวทองกวาเดี๋ยวเราให้ทั้งคู่นั้นเนี่ยได้ขี่ควายชมทุ่งไปก่อนนะพี่มาดูซิว่าที่นี่ยังมีวัฒนธรรมอะไรกันหรือบ้างผมได้ยินมาว่าเขามีการบวชเนรกันครับเขาเรียกว่าบวชลูกแก้วอะไรนะปล่อยลูกแก้วปล่อยน้อยปล่อยลูกแก้วอะไรสักอย่างเราจะพาไปดูกันก็เป็นวัฒนธรรมของที่นี่แล้วเรายังไม่ได้คุยกับกบลูกแบบเต็ม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 เลยยังมีเรื่องคาราคาใจกันอยู่นี่ใช่ไหมคะยังไงเนี่ยอะไรนะเลื่อนแล้วก็หอคำแล้วกันไงแล้วก็วันที่เท่าไหร่ประกาศเลยจะได้รู้กันไปทีเดียวติดไว้ก่อนนะฮะติดไว้ก่อนวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกแน่นะช่วงแน่บอกโอเคครับเดี๋ยวกลับมาครับสามเณรเนี่ยเราจะแปลกใจมากว่าเพราะว่าน้องเขาแบบว่าแต่งตัวซะแบบน่ารักมากถ้าดูหน้านะครับครับอายุเท่าไหร่ครับน้องครับ9ขวบนะครับนี่เป็นสามเณรน้อยที่จะบวชเขาเรียกเหมือนบวชภาคฤดูร้อนใช่ซึ่งประเพณีการสืบทอดศาสนาของทางเหนือเนี่ยน่ารักจริงครับแล้วท่านผู้ชมเห็นนะครับเขาจะแต่งคล้ายๆกับคล้ายๆอะไรกษัตริย์อ๋อเหรอที่เป็นกษัตริย์เหมือนแบบมีเครื่องทรงมีอะไรอย่างนี้เลยเป็นกษัตริย์เหมือนเจ้าชายสิทธัตถะที่จะออกบวชไงก็แต่งเด็กๆให้เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนกษัตริย์นะครับแล้วก็จะไปออกบวชทำให้ทำนุบำรุงศาสนาไปให้ถึง 5,000 ปีชาวเหนือก็ถืออย่างนั้นทำไมใส่แว่นจะใส่แว่นนี้นะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเหมือนกับปิดโลกไว้จะไปเปิดก็คือไปเข้าพระโบสถ์แบบในวัดแล้วอ๋อจะไม่ติดต่อทางสายตาก็เลยใส่แว่นเขาว่ากันว่าวัดกันที่แว่นด้วยนะครับว่าใครเป็นยังไงเอ้าขบวนไปแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมขบวนกับเขาแล้วกันม้าก็เต้นตามจังหวะกองแต่ตอนนี้เต้นเหนื่อยนิดนึงเมื่อกี้ถามคนเหนือเขาเชื่อว่าการร่วมอนุโมทนากับเนนหรือพระที่บวชเป็นอานิสงส์ที่สูงมากๆม
ราะฉะนั้นใครไม่มีลูกชายเนี่ยเราก็จะมาจัดงานบวชให้ลูกคนอื่นตัวเองก็จะได้บุญได้กุศลที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นอุ้มเนนเข้ามาเพราะว่าเป็นสมมติว่าเป็นกษัตริย์ใช่ไหมอย่างที่ลิงเล่าให้ฟังว่าสมมติว่าเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นเท้าติดพื้นไม่ได้ก็เลยต้องอุ้มไปไหว้พระนี่เป็นการมาไหว้พระในบ้านเท่านั้นเองบ้านนี้ก็เหมือนว่าตรงนี้เป็นพระของที่บ้านของคือโรงแรมก็มีหิ้งพระใหญ่หน่อยใช่ไหมครับก็เลยมีแบบมีพระประธานนะครับก็เหมือนพระในบ้านก็มาไหว้พระที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะออกไปบวชที่วัดจริงที่อยู่ข้างๆโรงแรมก็เอางี้ครับเดี๋ยวเราจะแยกย้ายกันไปดูส่วนต่างๆกันเดี๋ยวลิงจะพาไปดูสิ่งที่ถนัดคือพาไปดูสปาของที่นี่ว่าเป็นอย่างไรสวยงามมากครับส่วนผมเนี่ยจะไปคุยกับกบกับลุกครับว่าชีวิตเป็นอย่างไรเจ้าเราพาคุณผู้ชมมาตรงนี้ครับบริเวณนี้เหมือนราชวังเลยนะคะเหมือนราชวังแน่ๆเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจครับมาจากพระราชวังมัณฑะเลย์นะครับเขาบอกว่าส่งช่างไทยเนี่ยไปดูที่นู่นเลยใช่ถึงที่เลยแล้วก็เอามาทำเขาเรียกแกะลวดลายเนี่ยให้เป็นอารมณ์แบบไทยๆแต่หมายถึงว่าจิตวิญญาณของตัวอาคารสถาปัตย์นะครับเป็นแบบนี้หมดเลยราชวังมัณฑะเลย์เป็นราชวังของควีนสุภาลัยครับผมเป็นคนสุดท้ายด้วยใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าลักษณะการสร้างนั้นเป็นอย่างไรนะครับคือสวยมากที่คุณน้องเข้ามาด้านในเลยครับท่านผู้ชมครับสถาปัตยกรรมที่นี่นะครับก็ถ้าใครไปมัณฑะเลย์ก็จะเห็นแล้วก็ผมว่ารู้สึกได้เลยว่ามันคล้ายกันมากเลยนะครับที่เขาเรียกว่าเทวาสปานะพี่อ๋อเป็นลักษณะที่เหมือนสวงสวรรค์เหมือนเทวดานี่นะครับก็เป็นเหมือนจุดทำให้จิตใจของเราดีก็เหมือนกันกับทางด้านของมนุษย์เรานะครับการที่จะไปสู่สวงสวรรค์ก็ทำจิตใจให้ดีกายแล้วก็ใจก็เลยกลายมาเป็นสปาเนี่ยเข้าไปดูไหนดีกว่าไปครับไปทางไหนครับทางนี้ครับคุณทางนั้นเขาตันทางนั้นไม่มีทางเข้าก็เนี่ยนี่ก็ไปไหว้พระทางไหนบอกแล้วเชื่อเรื่องแต่แรกนะไม่เสียเวลาตรงนั้นมันเป็นห้องน้ำอ๋อพี่ขอโทษจะแอบไปทำอะไรอีกแล้วเอ้าไปห้องน้ำก็ต้องไปกินข้าวมั้งอ๋อสวยงามสวยมากนะครับท่านผู้ชมเก่ามากไหว้พี่เป็นของเก่าเขาไหว้กันแล้วกันนะครับมาให้เราไหว้ทำไมเนี่ยไปดูกันดีกว่าว่าห้องนวดนั้นเป็นอย่างไรครับที่นี่ก็มีจุดเด่นมากเลยด้านนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้นะครับอันนี้เป็นชาเขียวนี่เป็นชาเขียวชาเขียวนี่งงไหมนี่งงไหมสีเหลืองขมิ้นนะแต่ไม่ใช่เขาเรียกอุปเทนสครับเนี่ยเอาไว้ขัดผิวเป็นภาษาอะไรของอินเดียอินเดียเวลาเขาจะแต่งงานเขาจะหนูเวลาจะแต่งงานหนูใช้นี่พอกทั้งตัวขัดแล้วขัดแต่ของพี่เนี่ยทำเป็นเดือนอ่ะโอเคต่อไปอันนี้งาผสมสมุนไพรก็เป็นหลักฐานอะไรของเขาใช่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มานวดที่เตียงนี้ก็ไปเรียกนวดตอกเส้นเป็นยังไงคะก็เนี่ยมีไม้แล้วก็ตอกคือเขาจะดูอย่างนี้เขาจะดูตามเส้นจับใช่ไหมอันนี้ปวดก็ตอกปอกอย่างนี้เลยลงมาด้านล่างนะครับรู้สึกเย็นมากเลยค่ะพี่เพราะมันมีน้ำพี่ลิงครับผมเตียงไม้อันนี้คือเตียงนวดอายุรเวทคือใช้น้ำมันอุ่นนะแล้วก็เรานอนหยดตรงนี้แล้วถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะหยดตรงหน้าผากตื้อการเขาเรียกนวดดวงตาที่3ของอินเดียนะครับไปดูตัวอื่นเขาบอกเจ๋งมากอันนี้ครับนี่ครับอันนี้เลยนะฮะนี่ครับเป็นเตียงขัดนะครับเป็นหินอ่อนที่ดีมากๆไม่มีรอยเลยอุ๊ยพี่แต่มันอุ่นด้วยนะคะอ้าวนี่แหละข้อสำคัญนะครับอุณหภูมิประมาณ38องศาให้เวลาที่เรามาขัดผิวเนี่ยเวลานอนจะได้รู้สึกสบายเพราะปกติมันจะหนาวจะได้รู้สึกผ่อน
อนคลายไปด้วยถูกต้องแล้วค่ะนี่ความพิเศษของเพลงนี้แม่เพิ่มคุณตุ๋นอีกสักหน่อยเอาหมูกระทะมาลงกันเนาะงั้นเชิญค่ะไม่ได้แล้วไปดีกว่าไปทางไหนต่อคะพี่ว่าไปทางนี้งั้นแปลว่าทางนี้ค่ะตามมาค่ะข้างบนเป็นแบบอันทีข้างล่างก็เป็นแบบแนวรีแลกโมเดิร์นนะสบายสบายนี่เข้ามาในนี้ครับห้องนี้ครับเขาเรียกว่าสไตล์โมเดิร์นเลยนะใช่เขาเรียกเป็นตุรกีโมเดิร์นเวลาเรานั่งนี่มันก็จะสบายแล้วกับสรีระเพราะว่าเขามีฮีตเตอร์อ๋อแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ใช่มันทำให้อุ่นนะครับเวลานั่งก็จะได้สบายสบายในนี้ก็จะเป็นอบไอ้น้ำทั้งหมดเลยมีกลิ่นด้วยกลิ่นหอมฟุ้งไปหมดเลยสวยเราก็อยู่ภายในห้องที่มีแสงของดวงดาวระยิบระยับวูบวาบวูบวาบใช่ค่ะห้องนี้นะคะมีชื่อว่าราซูค่ะเป็นภาษาอาหรับค่ะครับผมห้องนี้นะครับมีความโดดเด่นก็คือเวลาเรามาทำกิจกรรมก็คือว่าเทอราปิสต์เขาจะมาพอกโคลนให้เราจากเดดซีด้วยนะครับซึ่งมีคุณสมบัติดีที่สุดในโลกนะฮะแล้วเวลาล้างคะเอ้าเขาจะพุ่งมาเลยอ๋อคือเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะพุ่งแบบอ๋อเคยเป็นสายฝนเลยวูบลงมาเลยอุ๊ยสบายนะอยู่ในนี้ตลอดเลยไม่ต้องลุกไปไหนเลยครับพี่คะเราอยู่แบบนี้นะคะอยากรู้ว่าพี่กบพี่ปุ๊กเนี่ยเขาอยากจะมาทำอย่างนี้บ้างไหมมาซาวน่าบ้างไหมเขาอาจจะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันทานข้าวมางั้นเรามาทำซาวน่ากันดีกว่ามาเดี๋ยวพี่พอกให้เดี๋ยวพี่พอกให้เลยพี่พอกยังอ่ะพี่พอกแล้วดัมปิ้งเลยยังไม่ได้ล้างนั่นเองพี่ต้องหน้าก่อนเดี๋ยวจะได้ล้างให้โอเคท่านผู้ชมครับและช่วงนี้นะครับเราก็จะได้คุยกันอย่างเต็มที่กับน้องกบกับน้องบลูคนะครับถึงเรื่องราวในชีวิตที่จะเป็นมาและจะเป็นไปต่อไปตอนนี้ตกลงตำแหน่งของบลูคก็คือเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับครับรองโฆษกของรัฐบาลนั่นเองครับมี3ถามตำแหน่งหนูไหมคะตำแหน่งของคุณสุวรรณครับเป็นแฟนรองโฆษกประจำมันมีไหมรองแฟนหรือแฟนรองโฆษกโอ้ยเป็นแฟนรองสิคะไม่ใช่รองแฟนโอ้สังเกตสีหน้าตาจะวิบขึ้นมาใครรองใครเหรอคะหนูไม่ได้รองอะไรใครแล้วนะคะเป็นแฟนรองโฆษกค่ะมีตำแหน่งเหมือนกันท่านรองโฆษกมีหน้าที่ทำอะไรครับก็เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะครับในการที่จะสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับการประชุมครม.เรื่องราวที่รัฐบาลได้อนุมัติแล้วมีบ้างหรือยังมีได้แถลงอะไรมีครับแถลงไปเมื่อกี่วันนะครับเป็นไงบ้างก็แอบมาบอกกบว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่ว่าความที่มันมีความตื่นเต้นกับกังวลแต่กังวลมันเยอะกว่าเพราะว่าข้อมูลที่เราต้องอ่านเนี่ยเยอะมากแล้วก็ต้องศึกษาเนี่ยเยอะข้อมูลผิดไม่ได้เลยข้อมูลผิดไม่ได้หรือพูดแล้วตีความเป็นอย่างอื่นได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะชัดเจนคำพูดของคุณคือคำพูดของตัวแทนของรัฐแล้วรัฐบาลอย่างนี้ก็เล่นไม่ได้แล้วทีนะหมายถึงว่านอกงานเนี่ยจะมาพูดเฮฮาอะไรอย่างนี้ได้ไหมก็คงโอเคมั้งครับแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราจะออกทีวีเราก็ต้องคงไม่พูดเรื่องงานถ้าพูดเรื่องงานต้องเป็นการถ้าเกิดเป็นพิธีกรรายการธรรมดาเนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นพิธีกรแล้วต้องไปวิเคราะห์การเมืองอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะไม่เหมาะกับไม่ควรไม่ควรเพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปเรายังมีพูดในฐานะของรองโฆษกรัฐบาลอยู่ถ้าพูดฐานะนั้นต้องพูดเรื่องที่เป็นข้อมูลจริงใช่ครับใช่ครับคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ท่านแฟนรองโฆษกมีหน้าที่หรอมีหน้าที่ช่วยกันกองหรือช่วยดูแลอะไรยังไงบ้างครับบุคลิกลักษณะการพูดจาอะไรไหมครับตัดเล็บว่าตัดเล็บเรียบร้อยไหมตัดผมสั้นดีไหมอะไรยังไงไหมครับส่วนใหญ่จะช่วยขอให้กำลังใจมากกว่าครับบอกว่าวันนี้แถลงข่าวใช่ไหมทำดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างวันนี้แบบว่าพี่พวกใส่เสื้อสีอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีช่วยด้วยนะเพราะว่าบางทีพวกเขาจะแบบว่าคือบางทีคุยกันช่วยดูแลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างนอกบ้างอะไรเงี้ยอย่างบางทีเขาบอกว่ากบพี่จะต้องใส่ชุดไทยเข้าประชุมใช่ไหมคะและเธอในไหนใช่ในประชุมครม.ต้องมาเข้าไปใส่ชุดไทยเขาไม่ได้ใส่ชุดสากลใส่สูทไม่ครับต้องใส่เป็นชุดแบบผ้าไทยครับเป็นก็จะถามคอตั้งใช่ใช่ก็จะมาถามแบบว่ากบเอาสีไหนดีกบดูให้พี่หน่อยอย่างเงี้ยคือก็เป็นเรื่องข้างนอกค่ะที่ไม่ได้เกี่ยวกับกบเลือกให้สีอะไรกบละคะกบว่าพี่เขาเหมาสีน้ำเงินเงินก็บอกว่าใส่สีน้ำเงินใส่เข้มหน่อยเรียบร้อยแล้วก็พี่เขาค่อนข้างขาวจะดูแบบ
ดูหล่อค่ะสีเข้มดูดีนะถ้านึกภาพไม่ออกนึกภาพคีนูลิฟคอตั้งๆอย่างนั้นสีเข้มๆจะดูหล่อด้วยตอนแรกว่าจะถามว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรแต่ว่าผมย่อให้นิดนึงเท่าที่ผมได้ยินมาอันไหนไม่ถูกบุ๊กบอกบุ๊กบอกได้ครับได้ครับครอบครัวเป็นนักการเมืองอยู่แล้วใช่ครับคืออยู่ในแวดวงของนักการเมืองเพราะอยู่ในสาธารณรัฐครูครับเป็นหลานคุณประมาณด้วยใช่ครับใช่ไหมคุณเอกประมาณเป็นหลานยังไงอ่ะเป็นคือคุณปู่ผมพลเอกพงษ์บุญการนะครับแต่งงานกับพี่สาวของท่านคุณตำรวจเอกประมาณใช่ครับอดิเรกสารใช่ครับแล้วก็ปู่มานแต่งงานกับพี่สาวของพลเอกชาติชายชุนทวันก็คือดองกันในซอยราชครูก็คือถ้าเขาเรียกว่าก็อยู่ในสายการเมืองสายราชครูว่างั้นเถอะซึ่งมีบุคลากรเยอะมากเยอะครับนะครับที่มีอยู่ทุกวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราก็มีหลายท่านทีเดียวแล้วไงฝังใจตั้งแต่เล็กว่าสักวันผมต้องเป็นนักการเมืองใช่ครับก็ความที่อยู่คุณปู่นะฮะแล้วก็อ่านข่าวอะไรกับคุณปู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าเรารู้จักคนนี้เพราะเราเคยดูหนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยอายุ12พี่ก็อ่านแล้วหนังสือเพราะในห้องคุณปู่เนี่ยก็จะมีหนังสือการเมืองทั้งนั้นคุณปู่ชอบการเมืองก่อนเลือกตั้งครั้งนี้ผมไม่แน่ใจนะที่ผมเคยเจอบุ๊กเนี่ย เขาไม่ได้แสดงออกว่าโอ้ผมลงแน่ผมจะสนใจด้านนี้กบเจอมาก่อนเนี่ยเขากบได้ยินมุมมองเขาเป็นนักการเมืองตลอดไหมคือกบรู้จักพี่บุ๊กมา7ปีแล้วค่ะ7ปีแล้วค่ะพูดตั้งแต่ปีแรกที่รู้จักกันนะคะว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักการเมืองเขาอยากเป็นนักการเมืองคือคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากเป็นแล้วเสร็จแล้วเขาก็พูดกับกบว่าตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆเลยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะยังไม่แต่งงานถ้าไม่ได้เป็นนักการเมืองพูดมาตั้งแต่ปีแรกๆที่รู้จักกันนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ทราบว่านับว่าเป็นหรือยังครับพี่ไม่หรอกครับผมก็เลยเสียงอยู่ไงผมก็เลยช่วยหาเสียงแหลกเลยพี่ช่วยเลือกเลยได้มีการประกาศไว้แล้วว่าถ้าผมไม่ได้เป็นนักการเมืองหมายถึงว่าไม่ไปในฝันที่เราต้องการเราก็ต้องไปหาฝันเราก่อนพี่ต้องบอกพี่ว่าจริงๆเนี่ยความเป็นดาราของผมเนี่ยมันเป็นได้ระยะเดียวเพราะว่าดาราเป็นอาชีพที่อายุไม่ค่อยนานอยู่แล้วความรู้สึกของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มั่นคงมีความรู้สึกว่ามันยังไม่มั่นคงเพราะว่านี่ยังกี่ปีแล้วนี่ก็มีความรู้สึกโกรธบอกว่าอย่าประจานอายุหนูตั้งนานไม่เข้าวงการตั้งแต่อายุน้อยไงแล้วก็อยู่มาตั้งนานแล้วแล้วมีผมมีความรู้สึกว่าวันนี้ยังมีคนจ้างเราเล่นละครเนี่ยถ้าวันนึงถ้าเกิดไม่มีใครจ้างเราต้องไปแบบขอเล่นละครแล้วมีความรู้สึกมันไม่ใช่ตัวเองต้องไปขอคนนู้นจ้างผมเล่นละครนะอยากเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเราน่าจะหาอาชีพที่เราเป็นอาชีพที่เราทำงานได้จริงๆแล้วก็ในระยะยาวเพราะเราแก่เราก็ยังทำได้จริงๆมันขอทุกอันนะรู้ถ้ามองแบบนี้นี่ไม่ใช่ว่าหาว่าเข้าข้างดาราหมายว่าคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยระดับชาติระดับท้องถิ่นเนี่ยคุณก็ขอมาเลือกผมจะตัดใช่ใช่ใช่ไหมใช่แต่ว่าอายุงานมันมากกว่าไหมครับว่าเราไม่ต้องใช้หน้าตาทำงานนะพี่แก่ๆเหี่ยวๆก็ทำงานได้ก็ยังทำงานได้ผมรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงกว่าถึงแม้จะมีการเสี่ยงบ้างในการที่จะเลือกไม่เลือกจะได้ไม่ได้4ปีนี้อาจจะเคว้ง4ปีหน้าอาจจะดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่มีความรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่มั่นคงกว่าที่นี่สมมุติกบมองเค้าดูเหมือนนักแสดงหรือเค้าดูเหมือนคนที่ควรจะทำงานการเมืองก็ให้พวกดูเหมือนคนที่ทำงานการเมืองมากกว่าควรจะเหมาะกับเป็นคนที่ทำงานประจำแล้วก็เป็นคนที่ทำงานที่ถูกต้องไม่ต้องมีอะไรบิดพลิ้วนึกออกไหมคะเพราะพี่บุ๊กเนี่ยค่อนข้างจะมองโลกในแง่ดีอะค่ะบางทีเนี่ยเจออะไรก็จะรู้สึกว่ามองคนดีมองคนดีๆมองสังคมดีมองว่ามันน่าจะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาน่าจะทำงานที่มันเป็นแบบแผนเป็นกฎเกณฑ์เป็นเป๊ะๆนึกออกไหมพี่ไม่ต้องบิดพลิ้วเป็นระบบเป็นระบบอะค่ะไม่ต้องมาเขาจะเข้ามายังไงต้องต่อรองค่าตัวกันยังไงต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่บุ๊กจะทำไม่ค่อยถนัดคือเขาอันนั้นกบถนัดกว่าไม่ได้ความในธรรมนาก็จะรู้เยอะว่าพูดมาอย่างนี้เราควรจะคุยกับเขายังไงแล้วก็เราต้องระวังตรงไหนอย่างเงี้ยพี่บุ๊กเขาจะแต่พี่บุ๊กไม่ค่อยรู้ว่าไม่ค่อยรู้ดิวการติดต่อเรื่องวงการบันเทิงเป็นไงไม่รู้เรื่องใช่แล้วผมชอบเป็นคนชอบเปลี่ยนตัวเองครับพี่ไม่ชอบอะไรที่มาทำให้เราเปลี่ยนหมายความว่างงเข้าใจพี่ผมเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนตัวเองหมายความว่าถึงเวลาแล้ววันนี้เราอยากเป็นนักการเมืองแล้วมีความรู้สึกถึงเวลาแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่รอให้เราแก่ก่อนแล้วเราเริ่มมีปัจจัยอะไรมาทำให้เราอายุเยอะเล่นละครไม่ได้แล้วถึงมาเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นย่อๆคือผมชอบเป็นผู้เลือกว่าผมจะเป็นใช่ถูกต้องไม่ใช่ถูกคนอื่นเลือกชอบเลือกที่จะเป็นถูกคนอื่นเลือกคือวันนี้คุณต้องเล่นเป็นพ่อแล้วนะครับผมไม่เอาคุณเป็นพระเอกแล้วครับอย่างนี้คือที่เขาเลือกถึงแบบชอบเปลี่ยนตัวเองเลยไม่รออะไรแฟกเตอร์หรือปัจจัยอะไรจะมาเปลี่ยนผมใจร้อนไหมบางเรื่องก็ร้อนแต่บางเรื่องก็ไม่ร้อนเย็นนะคะกบมองว่าร้อนหนูว่าเย็นแต่ว่าคือหนูว่าไม่คือมีคนบอกว่าเป็นนักการเมืองใจร้อนไม่ได้อะไรเงี้ยอย่าใช้อารม
เด็ดขาดอะไรคือมันก็มีบ้างอะค่ะแต่หลังจากที่เขาได้เขาเป็นคนอดทนนะคะแล้วก็เงียบจะแอบถามไงคือผมชอบคิดว่าลูกเนี่ยเขาแกล้งทำเป็นใจดีแกล้งทำเป็นยอมคนแต่จริงเบื้องหลังเขาอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะดุเขาอาจจะไม่ยอมใครเขาอาจจะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือเขาเป็นคนด้วยความที่อันแรกเลยคือเป็นคนนิ่งๆอะค่ะพอคนนิ่งๆเนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะไม่รู้จนรู้อีกทีก็คือเขาหายแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเป็นคนใจเย็นถูกไหมคะแล้วสมมติว่าอย่างเป็นกบค่อนข้างใจร้อนเจออะไรปุ๊บกบก็พูดแล้วกบก็แสดงออกแล้วชัดเจนมันก็จะดูเป็นคนใจร้อนแต่เขาพอเจออะไรปุ๊บเขาก็จะนิ่งคือเป็นคนนิ่งพอนิ่งเสร็จแล้วเขาอาจจะโมโหมากอยู่ข้างในหรืออะไรก็ตามที่พี่เจอคือเขาขี้เกรงใจมากค่ะมากมากสมมติในรายการนี้ให้ทำอย่างนี้สมมติว่ารายการนี้ก็ได้ให้บุ๊กนั่งอย่างนี้ซึ่งสมมติในใจบุ๊กจะดีเหรอพี่มันจะแต่เขาจะคิดไม่ในใจแต่เขาจะทำแล้วเขาก็จะแบบเขาจะไม่แบบพี่ผมว่าผมไม่นั่งงี้ดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นอันนี้คนเขาจะเป็นหญิงหยางสมมติกรณีเราให้มานั่งตากแดดกลางทุ่งนาเนี่ยเพื่อคุยกันเนี่ยเพราะภาพมันสวยถ้าเป็นบุ๊กสมมติว่าบุ๊กไม่อยากนั่งบุ๊กก็จะไม่เป็นไรก็นั่งได้นั่งได้ครับนั่งได้ครับนิดหน่อยทำได้คิดในใจว่าที่นั่งนี่ต้องเยอะจังเลยไม่นั่งมันร้อนเลยแต่ถ้าเป็นกบสมมุติกบไม่อยากนั่งเลยกบจะพี่คะมันร้อนทำไมพี่ต้องมานั่งตรงนี้ด้วยอะคะก็จะพูดอย่างนี้ไปเลยคุณจะพูดออกมาเลยคือกบรู้สึกว่าการที่กบทำงานตรงนี้เนี่ยมันต้องชัดเจนนะคะคือบอกให้รู้ว่าเรารู้สึกอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกบเป็นคนไม่ใช่คือไม่เป็นแบบพี่บุ๊กอะทำแล้วรู้สึกไม่ดีอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยกบเป็นแต่ไม่เป็นเกรงใจเขาไม่อยากพูดเพราะพี่เขาแก่กว่าเราเกรงใจเขาเป็นมนุษย์ที่เป็นแบบนี้จริงๆสมมติแบ่งเป็นขั้นๆเขาอาวุโสกว่าเขาอะไรกว่าอะไรเงี้ยเขาจะได้แต่หนูก็เกรงใจนะแต่หนูพร้อมจะเล่าความรู้สึกมากกว่าบอกให้รู้สึกกันตรงๆดีกว่าค่ะดูเป็นคนนี้ด้วยถ้ามีคนพูดว่านักการเมืองเนี่ยควรจะเลือกคนแบบนี้เพราะคนแบบนี้เดี๋ยวเกรงใจเขาเออเราว่าพี่เขาคอร์รัปชันหรือเปล่าวะอุ้ยแต่ไม่ดีหรอกเดี๋ยวไปบอกอันนั้นคนละส่วนกันนะพี่จริงเหรอถ้าอย่างนั้นคุณไม่เกรงใจไม่นั้นเกรงใจไม่ได้ครับถ้าเกิดมีเรื่องแบบนั้นผมเชื่อว่าคงเกรงใจไม่ได้มีอุดมคติในเรื่องการคอร์รัปชันสมมติเขาบอกว่าโอ้ยรวมตัวกันเข้าไปแล้วก็แบ่งกันกินอย่างเงี้ยคุณมีเรื่องมุมมองของเรื่องนี้ถ้าสมมติวันนึงต้องไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นผมก็ถ้าเจอลาออกเลยรับไม่ได้เลยรับไม่ได้นะครับถ้าเกิดเข้าไปแล้วต้องไปทำอะไรเพื่อที่จะโกงเนี่ยท่านที่รู้อยู่ว่าโกงเนี่ยแล้วเราต้องสนับสนุนเนี่ยผมคงไม่ได้ทำเด็ดขาดครับก็คงออกเลยโอ้โหเพราะว่าก็ว่าอย่างนึงเป็นที่ตัวพี่วุ้งเนี่ยเป็นคนโกหกคนไม่ค่อยมีโกหกไม่ค่อยเป็นเข้าใจมั้ยคะเข้าใจโกหกไม่ค่อยมีจับได้ทุกทีเลยเหรอเออผมจะเป็นแบบคือจะพูดจะรู้เลยว่าแบบผมว่าเขาเคยเล่าให้ฟังว่าประเภทเล่นเกมอะไรที่มันต้องใช้แบบว่าทำสีหน้าให้ดีผมใช้ไม่ได้เขาจะเล่นไม่ได้เล่นกลเล่นกลเนี่ยเสร็จเลยคือเล่นกลเนี่ยคือการทำในสิ่งที่เรารู้อยู่ว่านิ้วมันซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วเราก็บอกว่าไม่มีนิ้วนะครับกูเป็นคนที่ทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมหน้าจะบอกเลยว่าหน้าบอกแล้ววิธีการพูดบางทีพูดเนี่ยจะรู้เลยว่าโกหกใช่ไหมจริงเหรอรู้ค่ะคือเป็นคนโกหกไม่เนียนอ่ะแต่อันไหนที่โกหกได้แล้วเนี่ยจะเนียนมากจริงเหรออ๋อมีนี้ด้วยเหรออย่าให้ผ่านไปได้มันจะเหมือนช่วงโกหกแล้วพอถามปุ๊บเนี่ยนะคะเขาจะแต่ถ้าไม่ถามก็จะเนียนตลอดไปเลยจะเนียนเนียนแบบคือไม่ได้โกหกแต่คือไม่บอกบางทีเราเนี่ยฮะเราคุยอย่างเงี้ยเราต้องเลือกเอ้ยเรื่องนี้บอกแล้วเขาสบายใจครับเรื่องไหนบอกแล้วเขาไม่สบายใจอย่างเงี้ยฮะเราก็จะแบบเออเรื่องไหนบอกแล้วไม่สบายใจเขาจะบอกแต่ดีเขารู้มาเขาจะถามจี้เราอย่างเงี้ยแล้วก็เออคืออะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะรู้ไงเป็นเรื่องของเพราะรู้แล้วนี่ยกตัวอย่างได้ไหมเป็นเรื่องนะฮะมันเป็นได้มีหลายเรื่องมีหลายเรื่องสักเรื่องพอซอฟๆแบบว่าไม่รุนแรงนักอย่างเช่นว่าเคยมาที่เชียงใหม่เนี่ยมากับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผมต้องแล้วหมายให้ดูงานต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออพ่อแม่กลับไปก่อนครับแล้วก็ไปมาคุณแม่คุณแม่กลับไปก่อนเราต้องอยู่ต่อเงี้ยแต่เราไม่กล้าบอกเขาว่าเราต้องอยู่ต่อบอกเออเดี๋ยวกลับเนี่ยพ่อแม่จะกลับละอะไรเงี้ยตอนนั้นกบอยู่กรุงเทพกรุงเทพแล้วเขามากับครอบครัวแล้วเขาบอกอ่ะเดี๋ยวจะกลับละสมมติบอกว่าจะกลับวันนี้แต่ว่าจริงๆต้องกลับตอนคืนนี้เพราะว่าแบบทีโดนสั่งเออเดี๋ยวดูนี่ต่อให้ก่อนนะเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทำธุระคือแยกกันแต่เราก็ไม่กล้าบอกเลยค่ะอ้าวทำไมต้องแยกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากบอกไปกับพ่อแม่ไปอยู่คนเดียวแล้วสรุปแล้วเย็นนั้นเนี่ยกบไปงานหนึ่งงานที่ต้องเจอกับคุณแม่เจอแม่แล้วพี่พุกบอกว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในงานเย็นนี้โอ้นี่แบบว่าเหมือนในหนังเลยพี่พุกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่จริงเหรอเพราะกบรู้แล้วว่าคุณแม่โทรคุยกับกบว่าจะไปงานเย็นนี้เดี๋ยวจะไปเจอกันคุณแม่กลับมาตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนียนเนียนเลยอ่ะไม่เนียนหรอกจริงอ่ะที่จับได้เพราะอะไรหรือเปล่าพี่คือลงเครื่องมาเป็นไงอะไรเขาถามเขาก็ดักขึ้นมาเลยว่า
้าวคุณพ่อคุณแม่คุณแม่คือคนรู้อยู่แล้วว่าคุณแม่รู้ไงแต่เขาเออคือเนี่ยอยู่นี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขาก็รู้แล้วล่ะเราโกหกทำไมลงเครื่องมาเพราะแม่หายไปไม่ตะกุกตะกักเขาก็อยู่ด้วยกันนี่แหละแต่เรารู้แล้วว่าคุณแม่เนี่ยอยู่กรุงเทพตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยก็จะจับได้ง่ายแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะอยู่ไหนอยู่ข้างๆนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนี่คือโทรจากที่สนามบินที่กรุงเทพมาถึงก็อยู่ข้างๆนี่แหละไม่รู้ข้างใครเพราะกบรู้แล้วอ๋อเลิกลากเลยแต่เขาก็ขำนะเขาไม่ได้โกรธเขาขำเพราะเขาฟังเสียงผมรู้ว่าหลอกแน่ๆสิผมเออคืออ๋อเอออยู่แต่ก็จะต้องถามคือมันก็จะเกิดการเรียนรู้กันขึ้นว่ากบก็จะถามว่าแล้วทำไมจะต้องพูดอย่างนี้ทำไมจะต้องบอกงี้เขาก็จะบอกว่าเกรงใจกลัวว่าจะไม่สบายใจว่าทำไมเขาถึงต้องอยู่ต่อไปไหนหรือเปล่าไปกับใครอะไรไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยกบก็เลยบอกว่าทีหลังก็กลายเป็นข้อตกลงกันว่าคือบอกตรงๆก็ได้เรื่องอย่างนี้ไม่ได้น่าโกรธตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะถามแบบนี้ครับการเป็นรองโฆษกรัฐบาลถือว่าเป็นข้าราชการครับข้าราชการประจำครับถือว่าเป็นนักการเมืองก็เป็นจริงๆก็ถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นนักการเมืองต่างกันคือวาระของการอยู่เนี่ยใช่ครับคือข้าไม่แน่นอนประจำเนี่ยถ้าเกิดนักการเมืองออกไปหรือว่าเขาเปลี่ยนนายกเปลี่ยนอะไรไปก็ยังอยู่แต่ของผมเนี่ยก็แล้วแต่ชุดของรัฐบาลนะครับก็มีกำหนด4ปีถือว่าเป็นนักการเมืองก็จริงๆถือไหมเหรอฮะก็ถือว่าเป็นนักการเมืองนะพี่เพราะว่าผมไม่ได้รับงานอื่นท่านผู้ชมครับได้รับการยืนยันต่อหน้าประชาชนนับล้านแล้วว่าการที่คุณทำหน้าที่นี้ได้ถือว่าเป็นนักการเมืองแล้วก็ก้าวไปนักการเมืองครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกลัวไม่ต้องกลัวแล้วข้อนั้นมันผ่านพ้นไปขอบคุณครับพี่หนูคิดในใจตั้งนานพี่ยืนยันให้เรื่องนึงก่อนค่ะส่วนในเรื่องแต่พี่ไม่รู้นะมันไม่เกี่ยวอันนี้มันไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของคน2คนจริงๆแต่ว่าเป็นนักการเมืองแล้วประเด็นนั้นตัดทิ้งไปไม่คือบลูคเนี่ยเป็นคนที่กำลังมองว่าเป็นแผนหมายเขาเรียกอะไรวางแผนชีวิตไว้ดีหมายถึงว่าโอเคอายุเท่านี้เราจะบวชอายุเท่านี้เราเรียนหนังสือเพื่ออย่างนี้แถมเขายังเรียนเพิ่มอีกนะทุกวันนี้ก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะถ้าที่ผมรู้ปริญญาโทอะไรเนี่ยมีอยู่แล้วใบนึงจะเรียนอีก2ใบอะไรก็ไม่รู้กี่ใบนะใบที่เรียนอยู่ใบที่4ครับใบที่4อ่ะก็พี่คิดดูสิคะทำงานจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์ก็เรียนวันอาทิตย์ก็ไปตีกอล์ฟกับพี่แล้วก็07ไม่มีวันไหนของหนูเลยค่ะพี่ก็ตีกอล์ฟสิไม่ละค่ะไม่ละค่ะคือไม่เป็นไรก็เจอกันบ้างอยู่แล้ววันเสาร์ก็เจอกันบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเจอกันวันไหนนี่ก็ถ่ายละครนี่ก่อนก็วันเสาร์บ้างวันธรรมดายิ่งช่วงนี้ผมรับราชการเนี่ยจะเลิกงานเร็วกว่าถ่ายละครอยู่แล้วเลิก5-6โมงไงแต่ไม่ต้องตามท่านนายกก็จะเลิกเร็วนะก็ท่านก็สามารถเจอกันได้บ้างถ้าเขาเลิกเร็วเดี๋ยวกำลังบอกว่าเมื่อกี้พูดถึงวางแผนใช่ไหมมีขั้นตอนเรียนหนังสือทั้งหาจบนู่นจบนี่มาครับนะครับบวชเรียนก็เรียบร้อยแล้วงานการก็เป็นนักการเมืองแล้วแล้วแต่งงานเนี่ยอะไรเนี่ยเมื่อไหร่อันนี้ถามตามแผนไม่ได้เร่งเร้าหรืออะไรเลยนะก็เป็นพยานนะพี่ถามลอยๆก็จริงๆยังคิดว่าต้องดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าต้องเซตเทิลหรือว่าจัดการทุกอย่างให้เป็นเรียบร้อยก่อนแล้วถึงเวลาที่จะแต่งก็คือเวลานั้นโอ้ยทำไมพี่ไม่บอกเวลากบถามพี่คิดว่าเราจะเคยถามไหมถามไม่เดี๋ยวกำลังน้อยฮะสมมติคุณคุยเคยมีการคุยเรื่องนี้นิดนึงอ่ะน้องเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่กล้านั่นอยู่แล้วเขาจะเฮ้ยเขาผู้หญิงกล้านะเขาเป็นผู้หญิงแต่เรื่องนี้ไม่มีทางจริงเหรอนี่จะเงียบๆคือไม่คืออย่างนี้ค่ะคือมันมีการคุยกันบ้างเพราะว่าการที่คือไม่ใช่ว่าพี่บุ๊กเป็นคนวางอนาคตของพี่บุ๊กแล้วก็จะเอาเราเข้าไปเสียบกบก็มีอนาคตของกบเองที่จะต้องวางด้วยเหมือนกันนี่เดี๋ยวจะต้องถามเหมือนกันนี่เดี๋ยวถามทีละฝั่งใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีอนาคตร่วมกันมันก็ต้องเป็นการวางแผนอนาคตของคนทั้งสองฝ่ายถูกไหมคะหมายถึงว่าเป็นแผนที่เห็นชอบกันทั้งคู่ใช่ถ้าจะมาเกี่ยวกันเขาคิดว่าสมมติปีหน้าจะแต่งแล้ว อยู่ดีๆจัดแต่งนะอันนี้อาจจะไม่เอาก็ได้ถูกป่ะถ้ามันไม่พร้อมก็ต้องวางเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการคุยกันบ้างเพื่อที่จะรู้ว่ามันประมาณเมื่อไหร่กบจะได้ต้องเตรียมตัวยังไงกบโอเคไหมถูกไหมคะเพราะว่ามันต้องมีการวางของทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยใช่แล้วก็คือเริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องมีงานอย่างเช่นหลายๆคนอย่างน้องนุ่นเนี่ยก็จะมีธุรกิจอะไรที่เป็นรองรับอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการแสดงอ๋อโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างสำหรับกบเนี่ยกบยังไม่มีธุรกิจอะไรเลยถามว่าอยากทำไหมอยากแล้วก็รู้สึกว่าอาชีพนักแสดงเนี่ยคิดเหมือนกันหลายๆคนคิดเหมือนกันว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงน้อยอะค่ะไม่ค่อยมั่นคงต่อไปอายุเยอะอะไรก็ทำไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีอาชีพที่แบบเป็นแน่นอนมั่นคงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงจุดที่จะต้องไปใช้ชีวิตกับคนอื่นก็ต้องมีความมั่นคงในตัวเราเองก่อนตัวเราเองก่อนเงี้ยค่ะกูก็เลยตอนนี้ก็ดูธุรกิจจะทำอะไรที่มันค่อนข้างจะมั่นคงหาเจอบ้างหรือยัง
เราเราไหมเจ้าแม่โปรเจกต์มีเยอะมากเลยเดี๋ยวจะอยากทำเป็นอ่ะเดี๋ยวจะทำไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวครับร้านอาหารเสื้อผ้าอะไรเงี้ยไม่ทำร้านอาหารแน่ๆกบไม่ชอบเป็นคนที่ร้านอาหารอยู่ไม่ใช่คนนักชิมไม่ใช่สไตล์คือกบเป็นคนกินทุกอย่างอร่อยหมดคนกินอร่อยหมดไม่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็อร่อยอย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวพี่พยายามไล่โรงเรียนอนุบาลคือกบเป็นคนชอบเด็กค่ะใช่พยายามเล่นกับลูกผมมากเลยคือชอบเด็กมากโดยปกติแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้ทำอะไรเกี่ยวกับเด็กน่าจะมีความสุขมากเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะคิดไว้หลายๆอย่างด้วยเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำอันไหนบ้างคือคิดไว้ก่อนตอนนี้แล้วก็จะเริ่มทำอันไหนที่มันมีโอกาสที่จะทำได้มากที่สุดจะทำเงี้ยค่ะทำหมายถึงว่าทำด้วยกันไหมเหมือนตอนที่เคยทำรายการโทรทัศน์ด้วยกันอะไรอย่างนี้พวกนี้บางไม่บางอย่างสมมุติว่าเป็นกบอยากเปิดเนอร์เซอรี่เนี่ยค่ะพี่บุ๊กไม่ถนัดก็อาจจะเป็นกบทำคนเดียวแต่อย่างบางทีพี่บุ๊กอาจจะรู้สึกอยากเปิดร้านคาแคร์อะไรไหมอยากเปิดร้านกบไม่ถนัดเลยเขาชอบรถเขาชอบรถใช่กบไม่ถนัดเรื่องอย่างนี้ผมไม่รู้เรื่องก็อย่างเงี้ยก็แล้วแต่จริงก็ต้องดูความเหมาะสมว่าเอ๊ะทำด้วยกันหรือก็แต่ว่ามีอย่างนึงอยากทำด้วยกันคือรายการวันอาทิตย์วันอาทิตย์กลางคืนใช่ไหมเวลานี้เลยใช่ไหมช่วงที่เรากำลังชมอยู่นี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่คงทำด้วยกันแล้วครับมองไปทางนู้นน้องเอมใช่ไหมเห็นไหมเด็กตาดำเห็นไหมรักเด็กอะไม่กล้ารักเด็กทำได้ลงคอเหรอลูกกล้วยที่บ้านหมดหรือยังลูกกล้วยอะเดี๋ยวเข้าป่าไปตัดใบหวีนึงนะพ่อก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้แกกินแล้วก็คือบางอย่างทำอันไหนกบถนัดกบจะทำอันไหนพี่ปุ๊กคิดอยากจะทำก็ทำอันไหนทำร่วมกันก็ทำร่วมกันฟังจากแผนเนี่ยนะไม่ใช่อนาคตที่ใกล้เลยนะไม่ใช่เดือนหน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าไม่เผลอไม่ใช่ปีหน้าด้วยซ้ำไม่ใช่ปีนี้คือไม่ใช่ในปีนี้แต่ปีหน้าบอกไม่ได้อุ้ยแล้วอันนี้มาแผนก่อนแผนแต่งงานสมมติว่าจะมีการแต่งงานคือกับใครก็ไม่รู้ด้วยนะใช่ค่ะอันนี้น่าจะมาก่อนอันนี้ต้องมาก่อนคือพี่หลู่ต้องพูดไว้อย่างนี้นะคะในกบเป็นนักแสดงที่เวลาพูดสื่อเนี่ยค่อนข้างจะต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองกบบอกไว้เลยว่าบอกไม่ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณเป็นแฟนรองโฆษกไงคุณเลยต้องทำตัวคือกบเป็นไม่ใช่กบเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคือกบบอกไม่ได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตกบเนี่ยจะได้ทำงานที่มั่นคงก่อนแล้วค่อยแต่งงานหรืออะไรจะเกิดขึ้นกบบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นกบจะบอกไม่ได้ว่าอุ๊ยฉันจะต้องทำอย่างนี้แต่ความตั้งใจตอนนี้แต่ความตั้งใจตอนนี้เนี่ยอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนี้คือพูดไว้เผื่อว่ามันบอกไม่ได้อะค่ะนะคนเราอะไรเงี้ยมันบอกไม่ได้จริงๆไม่แน่กบอาจจะแต่งงานก่อนกับใครก็ไม่รู้ไอ้เล่นเล่นออกเล่นไม่ใช่คือมันคือคนทุกคนมันบอกไม่ได้มันอาจจะมีบางอย่างที่ต้องทำมีเหตุผลณตอนนั้นที่อาจจะต้องทำบางอย่างก่อนบางอย่างหลังแต่ตอนนี้คือสิ่งที่คิดไว้ว่ากบจะต้องมีงานให้มั่นคงพี่ผู้จะต้องมีงานที่มั่นคงซึ่งตอนนี้ก็มีงานที่ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราค่อยคิดถึงเรื่องสเต็ปต่อไปก็คงเป็นเรื่องแต่งงานแล้วค่ะเพราะอายุก็เพิ่งจะ18เองค่ะ18เองค่ะอย่างนึงที่เมื่อกี้เล่ากันไปในรายการนี้แหละเล่าไปแล้วว่าต้องแลกหมายว่าโอเคต้องแลกกับ1ไม่ได้เล่นละครละต้องแลกกับรายได้ที่ลดลงใช่ครับต้องยอมรับว่าการเป็นข้าราชการอย่างที่บุ๊กเป็นเงินเดือนเท่าไหร่นะจ๊ะยังไม่ได้ครบเดือนเลยฮะเพิ่งได้2ประมาณที่เท่าที่เป็นความรู้ก็สัก 30,000 อะไรเงี้ย 30,000 สส.เงินเดือนเท่าไหร่ครับสส.70,000 ครับ 70,000ยังไงก็น้อยลงอ่ะกับเทียบกับนักแสดงนะอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเล่นละครทั้งตอน10กว่าตอน20ตอนมันก็ได้เยอะกว่าใช่ครับแน่ๆแล้วเราจะทำไงต้องยอมรับว่าบางทีบางอย่างเนี่ยเราอยากไปทำงานที่เรารักหรือว่างานที่เราฝันมันต้องแลกอะไรสักอย่างนึงครับซึ่งผมยอมแลกที่จะได้เงินน้อยลงจากการแสดงแต่ว่าได้ทำงานที่ตัวเองรักก็คือการเมืองแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นธุรกิจเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวค่อยว่าการอาจจะมีคืออาจจะทำร่วมกันหรือว่ากบทำเขาทำได้มีโอกาสทำได้มากขึ้นเพราะมีเวลามากมีเวลามากขึ้นไม่ต้องถ่ายตีสามตีสี่อะไรอย่างนี้แล้วก็คอยติดตามต่อไปนี่คือแผนการใช่ครับบ้านเรือนอะไรยังไงได้ข่าวไว้ปลูกบ้านเองบ้านผมเสร็จแล้วเสร็จตั้งนานแล้วครับหลายปีแล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวว่าตั้งใจอะไรไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวคือตอนนี้คุณมีบ้านคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ซอยราชครูใช่ครับแล้วก็บ้านของตัวเองก็มีแล้วพร้อมเรียบร้อยหนึ่งหลังจริงครับไม่ใช่เพิ่งเสร็จด้วยเสร็จตั้งหลายปีแล้วครับก็เป็นบ้านที่หาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก็คือหาจากการเล่นละครเนี่ยฮะก็ได้บ้านมาหนึ่งหลังเนอะครับกี่ตารางวาครับ300ไม่ธรรมดาครับอยู่ย่านแถวรังสิตครับแถวรังก็ไกลหน่อยแต่ว่าเคยไปไหมสวยไหมเคยไปไหมเคยไปสวยไหมสวยไทยไหมเป็นล้านนาไหมไม่ขนาดนี้บ้านทั่วไปบ้านจัดสรรครับพี่ไม่ได้หรูหราอะไรมากแต่ว่าถึงบอกว่าหาเงินเท่าไหร่นะพี่มันไม่สำคัญหรอกว่าได้เท่าไหร่มันสำคัญว่าเราใช้เท่าไหร่มากกว่า
ถูกไหมฮะคุณจะหาเป็นนักแสดงหาได้โอ้เดือนนึงหลายแสนแต่คุณก็ไม่พอใช้ก็ใช่แต่ถ้าเกิดผมหาเนี่ยผมได้เงินเดือนราชการเดือนสัก 2-3 หมื่นแต่ว่าผมใช้ให้มันอยู่ในงบเนี่ยมันก็สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ไปพึ่งคุณพ่อคุณแม่คืออย่างนึงที่เขาเคยเล่าให้ผมฟังนะครับท่านผู้ชมเขาบอกเขาภูมิใจมากใช่ไหมฮะตั้งแต่เป็นนักแสดงอะไรเขาก็ไม่เคยขอเงินพ่อแม่เลยสร้างบ้านสร้างอะไรก็ไม่ขอเงินพ่อแม่7ปีฮะแฟนก็ไม่เคยขอเงินด้วยครับมีเขาขอเลยเขามาขอผมมาเลยมีอีกเหรอสุวรรณนันยังไปขออะไรใครพี่สุดนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยไม่ธรรมดาไม่เงียบอย่างเงี้ยแปลว่าจริงจริงคือก็มีครับไม่หรอกครับก็ชอบออกให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ก็ผัดกันนะคะผัดกันช่วยกันดูด้วยกันจริงๆแล้วก็คือทุกอย่างถ้าถามว่าความมั่นคงเป็นไปได้ในระดับที่น่าพึงพอใจแต่ว่ามันต้องอยู่ในผมเข้าใจว่านิ่งของบลูคเนี่ยหมายถึงว่านี่เป็นข้าราชการที่มาจากการแต่งตั้งใช่ครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผมเดาว่าคำว่านักการเมืองที่คุณต้องการคือคุณได้รับเลือกจากประชาชนเข้าไปทำหน้าที่อะไรสักอย่างซึ่งน่าจะเป็นส.ส.นั่นแหละเป้าหมายแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ถึงบอกว่ามันต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองครับ4 ปีที่จะถึงเนี่ยก็พยายามทำงานเยอะให้เห็นความตั้งใจว่าเราอยากทำงานจริงๆเท่านั้นเองอีก4ปีข้างหน้าอีกนะไปค่ะไปช่วยหาเสียงอีกเกิดไม่ได้ขึ้นมาอีก8ปี8ปีเอ้ยก็ทำงานไปเรื่อยๆครับดูหน้าเดี๋ยวตาเริ่มตกปีก็ทำงานไปเรื่อยๆต่อไปทำงานไปเรื่อยๆต่อไปต้องอดทนต่อไปต้องพิสูจน์ให้ได้ใช่ครับนะครับโอเคขอบคุณมากครับนี่เป็นความน่ารักของทั้งคู่เขาเป็นเหมือนหยินหยางนะครับเตือนกันไปเตือนกันมาเวลาคนนี้ร้อนคนนี้จะเย็นเดี๋ยวคนนี้เย็นคนนี้จะร้อนอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคขอบคุณที่มาร่วมรายการเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจออีกทีเขาจะมีดินเนอร์ปาร์ตี้ที่นี่ได้ครับดีไหมครับไม่ร้อนอย่างนี้นะไม่ร้อนขอเชิญตัวนั้นมาด้วยได้ไหมคะได้ชอบมากเลยสีเผือกสุดที่รักสุดที่รักขี่มาแล้วที่รักของสีเผือกชอบมากเลยโอเคในชีวิตนี้ไม่เคยเห็นมาเห็นที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งนึงครับนั่นคือการแสดงต้อนผางประทีปต้อนอะไรนะจ๊ะผางประทีปผางประทีปนะครับผ่านไปด้วยความงดงามซึ่งถือเป็นการแสดงสำหรับงานเลี้ยงคืนสุดท้ายของเรานะครับงานเล็กๆของเรา5คนในที่คืนสุดท้ายของการฉลองที่เรามาเที่ยวที่โรงแรมโอ้โหชื่อยาวแมนดารินโอเรียนเตลดาราทีวีเชียงใหม่หรือย่อว่าโรงแรมดาราทีวีไม่ใช่ทำง่ายดาราวิดีโอบริหารมาโดยพี่หลุยใช่เปลี่ยนเรื่องครับผมมาเชียงใหม่ครั้งนี้รู้สึกยังไงครับเอาพี่ลิงก่อนก็ได้ผมนะครับครับผมก่อนนะครับพี่ครับงั้นไม่เอาดีกว่าครับครับผมรู้สึกไงก่อนคุณลีลาเลยผมว่าผมเหมือนมาเมืองละครลงถ่ายเงี้ยมาลงถ่ายแบบว่าแต่เป็นของคนไทยทำอะไรเงี้ยไม่ต้องไปไหนแล้วต่อไปจะไปพม่าไปลาวไปอะไรก็มาที่นี่ที่เดียวเลยจบจบเฮแต่ที่นี่เขาไม่ได้ถ่ายละครเขาให้คนมาอยู่จริงๆไงมาดูชีวิตคนจริงๆว่าเกษตรกรเราเป็นยังไงช่างฝีมือเขาทำอะไรยังไงใช่ไหมบุ๊กล่ะครับครับก็จริงๆก็คำถามไม่ได้คำถามเดียวกันว่านุ่นจะถามว่านุ่นจะถามว่าได้ไอเดียแต่งบ้านหรือว่าแต่งเรือนหอหรือยังคะก็จริงสถาปัตย์แบบนี้น่าจะอยู่ที่โรงแรมใหญ่แบบนี้มากกว่าคือที่บ้านบางทีอาจจะยังไม่เหมาะครับนะฮะต้องถามเขตในเขตซื้อบ้านอยู่ไม่ใช่หรอไม่ค่อยทราบเหมือนกันนะคะช่วงจั่วมาจั่วกลับผมว่าลักษณะของทั้งคู่นั้นครับคงจะไม่รุนแรงพอนำเสนอให้ชี้มีดช่วงกันไปมาเนี่ยนั่งข้างๆกันด้วยเนี่ยแต่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยเป็นคนชอบไทยเป็นคนชอบแบบไทยๆไหมครับคือบางคนจะชอบบ้านแบบฝรั่งบางคนชอบบ้านแบบไทยๆนี้ก็แล้วแต่จริงๆแล้วผมว่าเราอยู่ในกรุงเทพเราไม่ค่อยได้เห็นนี้แน่ๆคือหาดูยากอะค่ะพอมาที่นี่แล้วก็เหมือนแบบหลุดเข้ามาในอีกเมืองนึงแล้วก็เป็นเมืองที่แบบ
เป็นเมืองไทยของเราเองจริงๆที่คนไทยที่อยู่ในเมืองเนี่ยบางทีอาจจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยมาดูอยู่กับธรรมชาตินี่ก็ดีบอกตามตรงว่าไปถ่ายละครเยอะแต่ว่าตัวเองไม่มีโอกาสได้ไปใกล้ชิดกับการทำนาแบบนี้ไม่มีโอกาสได้ไปเดินต่อให้ไปถ่ายริมทุ่งนาก็ไม่ได้ใช่ก็ไม่มีโอกาสฮะแล้วก็ในเมืองเรามันความพัฒนามันเยอะมากนามันเหลือน้อยลงอะพี่แต่ว่านาข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็จริงๆมันต้องกลับกันนะนานนาน่าจะเยอะขึ้นเพราะว่าคนไทยเนี่ยเยอะขึ้นทุกวันน้องกบแล้วครับครับทำไมคะกบทำไมคะรักไหมครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องคือค่ะเป็นเรื่องอ๋อได้ไม่มีปัญหาครับค่ะวันนี้ครับแล้วก็ภาพสวยในวันนี้นะคะที่เราได้มากันในทริปนี้นะคะก็นี่เลยค่ะกล้อง Panasonic ค่ะ NVG35 เราก็ว่านุ่นทำไมนุ่นทำไมไม่ยอมเอามือออกมากำไว้แน่เลยเดี๋ยวตอบค่ะพี่เสียหายค่ะ Panasonic ใช่ค่ะ NVG35 ค่ะครับเก็บภาพประทับใจได้นะคะครับผมก็พี่ความพิเศษนะคะพี่ลิงคะทำไมครับคะรู้ไหมคะไม่พิเศษยังไงครับกล้องไม่รู้จักนะคะคือซูมได้ไกลถึง30เท่าเลยค่ะจริงหรือเปล่าครับใช่ค่ะเวลาถ่ายพี่ลิงเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างจะเห็นชัดกว่าปกติค่ะซูมได้30เท่าเลยใช่ค่ะเพราะว่ามีระบบ LED light ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายกลางคืนนะคะก็จะชาร์จมอบให้เลยค่ะขอบคุณน้องกบนะครับขอบคุณคุณบุ๊กมากนะครับก็ขอเอาใจช่วยให้ตั้งใจทำงานเพื่อรัฐบาลของเราเพื่อวงการบันเทิงของเราค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับคืนนี้ลาไปก่อนครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้องไม่เป็นนักร้องไหมพี่เดี๋ยวผมสอนให้จำใจอะไรที่แน่อาคารนักเรียนจริงๆก็ชัดนุ่นเป็นอะไรครับนุ่นเป็นอะไรนุ่นเป็นอะไรครับพี่อย่ามาใกล้ๆนะว่าต้นน้ำลำธารผมไม่เคยเห็นต้นน้ำเพราะว่าผมเคยเห็นแต่ต้นไม้ครับพี่เบาไปนิดนึงเฮ้ยแชร์ออนเดอะแอร์แดทยูบรีธอะนัทเดอะไคนด์ออฟเกิร์ลทูคอมพลิเคทเดอะแพสต์แอบ้านป่ะพี่แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปแปรงฟันก่อนเฮ้ยนะครับครับครับโทษครับเฮ้ยนี่มันเฮ้ยไปแปรงฟันเร็วWhat is that? Just one.